ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Facebook Live นะครับในเพจหมอเอกธนวัฒน์ ธนลาวันนะครับเอพิโซด6นะครับครั้งนี้นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคุณธนัทธนาเกียรติหน่วยครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าเป็นผู้สมัครนะอดีตผู้สมัครอดีตผู้สมัครนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรีและเขตบางขุนคณะยาวขอแค่คณะยาวโอเคโอเคครับนะฮะก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันว่าแนวทางทิศทางยังไงต่อนะครับทำไมถึงมาทำงานการเมืองนะเดี๋ยวจะมาโชว์กิจกรรมนะอีกมุมนึงที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเขาบอกให้นัดเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยครับบอกว่าที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่านัดเราเนี่ยชอบทำอาหารเดี๋ยวนี้จะมาโชว์ให้ดูแต่วันนี้จะมาสอนพี่เอกทำสอนเลยครับเลยต้องสอนนะครับก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะทำกับข้าวตอนนี้มีคนดูถึง100ยังครับยังครับ56ครับถ้าถึง100เมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยเริ่มนะฮะก็ต้องบอกว่าครั้งเนี้ยเอพิโซด6แล้วแต่ว่าเราหายไปนานคนก็จะแบบห่างหายไปแล้วตอนนี้ปกติพี่ทำทุกปกติจะพยายามทำทุก2อาทิตย์อ๋อนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นมากก็จะเลือกจริงๆจะทำเอพิโซดที่แล้วที่ไปคุยหลายคนกับคุณอนันต์ปัญญาชุนด้วยนะครับก็มีปัญหานิดหน่อยก็เลยข้ามมาแล้วเอพิโซดหน้าเอพิโซดหน้าเดี๋ยวจะมีรถเก็บอุบไว้ก่อนบอกเลยว่าเป็นคนที่อยู่นอกวงของพวกเรานอกวงนอกวงพวกเราครับผมแล้วก็ไปตักขึ้นกันเดือนนะครบร้อยยังครับยังค่ะผมคิดว่าคงไม่ครบแล้วแหละผมต้องทำงานไปนานต้องเริ่มแล้วมีใครเข้ามาบ้างครับเนี่ยมีบอกคิดถึงเยอะเลยนะวันนี้มีหลายมีแคปอีกคนนึงด้วยนะครับไม่ขึ้นบ้างเอวิสเอวิสนะมีสุนัขของคุณธนัทนะถ้าใครดูรายการคุณสุทธิชัยหยุ่นตอนนั้นนะฮะตอนนี้แหละวิ่งออกมานะครับออกในรายการแล้ววิ่งขึ้นมาอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วดีละครับโอเคเริ่มเลยฮะโอเคตอนนี้ต้องคำถามแรกเลยครับครับทำไมธนัททำไมต้องอยากรู้มากเพราะว่าก็ที่บ้านก็มีธุรกิจใช่ไหมครับครับแล้วก็เรียนเรื่องการโรงแรมอะไรมาจากต่างประเทศเลยครับทำไมถึงเลือกมาทำงานการเมืองผมว่าจริงคือเมื่อก่อนเราอาจจะพยายามหาคำตอบที่มันสวยหรูมากๆนะไม่ต้องสวยหรูแบบเติมใจแต่ว่าคือเอาจริงๆคือเราทำแล้วเราสนุกอะสนุกมันแค่มันคือ อย่างเหตุผลใหญ่ๆเลยคือมันเป็นคือพี่ได้บอกไหมบางทีเวลาเราทำงานใช่ไหมหรือทุกวันเนี้ยคนเราจะบอกว่าเราอยู่ในสภาวะแบบหมดไฟเบิร์นเอาท์แบบว่าหมดแพชชั่นกับงานไอ้การเมืองเกิดอะไรขึ้นครับน้องหมาน้องหมาซ่องโอเคยังไลฟ์อยู่ใช่ไหมยังเป็นหนังเรื่องคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ท้าทายสนุกคือเราสนุกกับมันเรามีความสุขกับมันแล้วเราก็มันทำมันเป็นงานที่เราทำแล้วเราเห็นความหมายเห็นประโยชน์ของการที่เราได้ทำงานตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าตัวเองมากกว่ายิ่งใหญ่กว่าตัวเองโอเคอันนั้นมันก็จะเป็นคำตอบสวยหรือหน่อยนะจริงๆคือมันสนุกมันสนุกมันสนุกเราทำงานแล้วเรามีความสุขแล้วอย่างนี้เป็นลูกชายคนเดียวป่ะครับเป็นลูกชายคนเดียวเอาแล้วคุณพ่อไม่ว่าหรอครับก็ว่าโอเคเข้าใจยากไม่น่าจะมีใครที่จะรอดเข้าใจได้อย่างพ่อแม่พี่แน่นอนไม่เหลืออะไรไม่เหลือไม่น่ามีเหลือโอเคแล้วพอแล้วเข้ามาเริ่มมาทำงานกันเหมือนเริ่มมาทำจากอะไรก็งานในการเมืองงานก็ตอนแรกผมก็เข้ามาที่พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละคือก่อนหน้านั้นไม่มีชุมนุมกปสโอเคเป็นข่าวเยอะเราก็แบบอยากมีส่วนร่วมอ่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับฮะ
ูจำไม่ได้ขนาด20ต้นต้น21อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นยังวัยรุ่น21 22อะไรเงี้ยมั้ยวัยรุ่นวัยรุ่นไฟแรงอยู่ใช่มั้ยไม่รู้เรื่องหรอกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกก็ไปแล้วไงต่อแล้วก็ไปร่วมชุมนุมใช่ฮะแล้วก็พอเสร็จจากงานมาเราก็เข้ามาสนใจอยากทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์อืมโอเคแล้วก็พอรู้จักบ้างมาแบบจากตอนนั้นจากตอนนั้นเอาเลยครับน้องหมายะครับถือเลยโอเคฮะก็เข้ามาที่พรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยเป็นก็พี่ตีของเราสาธิตพิตรเตชาก็ให้โอกาสทำงานพี่ตีเป็นคนชักชวนเข้ามาก็ไม่เชิงไปขอเขามาเขาไม่ชวนขอมาใจกล้าหน้าด้านนิดนึงแต่ก็ขอแค่ผู้ใหญ่คนแค่ให้โอกาสครับเราก็พอมาปุ๊บท่านก็หาตำแหน่งแบบแต่งตั้งให้จะได้ทำงานอะไรเงี้ยก็ให้เป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาใครครับที่ปรึกษาของรองหัวหน้าพรรคตอนนั้นคือสาธิตปิตุเตชะโอ้โหนี่เป็นที่ปรึกษาดนตรีแล้วก็มาแป๊บนึงผมจะพูดได้ผมเป็นที่ปรึกษาดนตรีโอ้โหจะอาจจะลืมกลับตอนช่วงแต่ต้องยอมรับว่าหลีกหนีไม่ได้ตอนนั้นช่วงวัยรุ่นเนี่ยปปส.นั้นเนี่ยมีข่าวเยอะตอนนั้นรู้สึกเสียดายเสียใจหรืออะไรไหมตอนนั้นก็หลับมันก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนในชีวิตก็เรียนรู้อะไรบ้างครับจากการชุมนุมมันก็มีหลายมิตินะคือก็อย่างช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบว่าคนที่ออกมาบอกโอ้โหรู้งี้แบบรู้งี้ไม่ไปชุมนุมดีกว่ารู้งี้ไม่ผมก็คงไม่ได้คิดก็รู้สึกหลายอย่างที่บอกมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยว่ะแต่ว่าถามว่าถ้าให้ทำอีกทีคงทำเหมือนเดิมอะผมว่าถ้าให้ทำชุมนุมว่าน่าจะต้องถ้าให้ทำอีกทีผมก็คงทำเหมือนเดิมต่อให้เราไม่ได้แฮปปี้กับรีซอลมันก็เป็นอะไรที่พาเรามาถึงตรงเนี้ยเข้าใจได้มันก็อะไรที่เราคิดว่าไม่ดีก็เป็นบทเรียนอะไรที่ไม่ดีเป็นบทเรียนถ้าเราไม่มีบทเรียนอะไรจากพวกนี้เนี่ยไปเรียนรู้วันหลังเนี่ยผมว่าน่าจะหนักกว่าแน่นอนตอนนั้นถ้าเราคุณโตแล้วมีวุฒิภาวะแล้วยังทำเหมือนเดิมนั่นก็จะหนักถูกไหมโอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บพอมาลงกทม.เป็นไงเขตมีนบุรีกับคณะยาวก็คือตอนเลือกตั้งคือพอเรามาพูดตอนนี้มันก็คนละเรื่องกันนะจากสมัยที่เราเคยคุยกันตอนก่อนเลือกตั้งใช่พี่เพราะว่ากติกาก็ใหม่สูตรใหม่มันก็เหมือนไปมาแล้วมันก็แทบแบบคำว่าสสเขตเดิมเนี่ยหรือว่าการเดินในเขตในการหาเสียงเลือกตั้งโอ้โหแทบเกือบจะไม่มีความหมายเลยเพราะจริงๆพูดตรงๆในกรุงเทพเราก็แทบจะเดินแล้วไม่เจอใครเลยบางวันนั้นเราเดินแบบเราเดินกันอยู่แบบทั้งวันเนี่ยเราเจอแต่คนที่ก็ไม่ได้เลือกตั้งเขตเราแต่เราก็ช่วยหาเสียงให้พรรคเราอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางวันเขาก็ไปทำงานกันจริงๆมาตามหลับก็ต้องงั้นแหละเรื่องใหญ่กทม.ก็จะเป็นกระแสเยอะด้วยใช่ใช่แล้วโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยพอผลออกมาแล้วเป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่าเขตนี้เป็นเขตที่หิงมากนะถูกไหมครับเพราะว่าแชมป์เก่าเนี่ยประมาณว่าอย่างนั้นชื่ออะไรนะคนนั้นวิชาวิชาท่านวิชาแล้วก็มีคุณชาญวิทย์ด้วยวิชาที่เป็นนักการเมืองมา30กว่าปีแล้วก็มีคุณชาญวิทย์จากพรรคประชารัฐใช่ไหมครับแล้วก็ถึงมีธนัทด้วยตอนนั้นโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเขตที่หินมากแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างสู้หนักหน่วงไหมตอนแรกไม่รู้ว่าเขตนี้ตอนแรกไม่รู้ว่าเขตนี้แล้วเห็นว่างก็ขอเราก็ไม่คิดอะไรเลยเราคิดว่าของเราเจ๋งอยู่แล้วไม่หรอกผมว่าหนักเลยไม่หรอกอันจริงคือตามความเข้าใจเดิมที่บอกเขตนี้ชัวร์เขตนี้สุดท้ายมันก็ไม่ชัวร์ครั้งนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยที่บอกว่าโอ้เขตนี้แชมป์เก่าหินอะไรก็ไม่แชมป์เก่าก็ไม่หินเลยนะก็เปลี่ยนเพราะว่าแทนที่เป็นคุณชันวิทย์ถูกไหมครับเปลี่ยนมือแล้วเปลี่ยนมือจากคุณวิชาเป็นคุณชันวิทย์จริงจริงว่าไม่เปลี่ยนมือเกือบจะเยอะเกิน50ผมว่าเกิน 50% ผมว่าไม่กี่เขตอ่ะที่ยังเป็นสสคนเดิมผมว่าเกิน 50% เกินเพราะไปให้ปากหายหมดเลยเข้าใจเกิน 50% อยู่แล้วโอเคแล้วตอนนี้จะทำอะไรต่อการเมืองเสร็จแล้วจบฤดูกาลเลือกตั้งแล้วฤดูกาลเลือกตั้งเคลียร์แผลใจแล้วแล้วทำอะไรต่อครับโปรเจกต์ถัดไปทำอะไรก็ยังทำการเมืองต่อไหม
อาจจะมันก็คงอยู่ในบริบทของการเมืองแต่ว่าก็ยังมันก็คงไม่ใช่การเมืองของการแบบไปลงเพราะอย่างผมประกาศไปว่าตอนนี้ผมก็คงต้องขอเบรกออกมาก่อนครับแบบเพราะว่าไอ้ตอนก่อนหน้านี้เราก็ประกาศจะยืนเราไว้อย่างนึงแต่ก็มันก็มีหลายมุมหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเราก็ทำได้ในแคปาซิตี้ของสมาชิกพรรคหรือว่าเรื่องในเรื่องของสังคมจริงๆก่อนหน้าที่จะไปแบบเข้าฤดูการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบเราไม่รู้ว่าทำเมื่อไหร่มันก็ยังมีงานเก่าที่ยังทำค้างๆกันอยู่ครับเรื่องของการรีเสิร์ชจะยื่นเสนอเป็นแบบเชิงนโยบายอะไรเนี่ยก็อาจจะกลับไปช่วยดูตรงนี้นะอาจจะกลับไปแบบทำรีเสิร์ชตรงนี้ให้มันจบแล้วก็จะได้ยื่นบอกว่าผมในความคิดเห็นผมในเรื่องประเด็นนี้อะไรเงี้ยครับแล้วนอกจากงานการเมืองทำอะไรบ้างวันช่วงนี้อาจจะเริ่มกำลังคิดมีคอนเซ็ปต์แบบว่าอยากเป็นเชฟอยากเป็นเชฟทำไมครับเป็นความฝันเด็กๆเลยป่ะคิดว่าเท่ดีโอเคแล้วก็มันมีโชว์ใน Netflix ชื่อ Chef Table แล้วจริงๆมันมีโชว์หลายอันมากคือสมัยนี้มันแบบเราเข้าถึงสื่อพวกเนี้ยได้รวดเร็วมากแล้วมันฮิตกันมากเลยการแบบชวนเพื่อนมาบ้านแล้วเก็บตังค์เพื่อนแล้วทำครับนั่นไงเขาชวนมาที่เนี้ยเห็นไหมเขาเริ่มแล้วแล้วคืออารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับแบบแทนที่เราจะต้องไปแบบไปลงทุนเปิดร้านอาหารนะแล้วไม่ต้องมาไหนเลยอยากทำเราก็ทำให้กลับมาให้มาที่บ้านแล้วชาร์จเงินอะไรประมาณโอเคแต่วันนี้ยังไม่ชาร์จวันนี้ยังไม่ชาร์จต้องบอกก่อนว่าไลฟ์ของเราจะพยายามนะว่าจะพูดในหลายๆประเด็นในหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองต่อไปแล้วพูดในหลายๆแบบดิเมนชันหลายรูปแบบเลยนะครับเพราะว่าเราอยากแค่ให้ทุกๆคนหรือว่าคนที่เป็นผู้นำทางความคิดในแต่ละด้านเนี่ยเข้ามาพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์นะครับให้กับผู้ฟังผู้ชมนะครับโอเคอยากเป็นเชฟก็คือจะให้เชิญมาที่บ้านเลยเชิญมาที่บ้านกินข้าวแต่ไม่กล้าพูดเป็นธุรกิจผมไม่รู้ว่าลักษณะนี้มันจะเสียภาษียังไงโอเคครับเรียบร้อยนะฮะสามกรนะครับโอเคแล้วนอกจากเชฟหรือจะทำเชฟแบบเต็มตัวเลยหรือว่าจะทำอื่นด้วยก็มีไหมมันก็มีหลายไอเดียช่วงนี้ซึ่งรู้สึกว่าพี่มีเก็บไว้ก่อนนะโอเคได้เก็บไว้ก่อนได้แล้วก็กลับไปอยู่ในช่วงศึกษาใหม่เลยไงตลาดห้องตลาดหุ้นอะไรนี้เราก็ดูสึกต้องกลับไปดูใหม่ว่ายังไงต่อเหมือนเขาว่าเศรษฐกิจจะดีก็ช่วงนี้ก็ซื้อหุ้นไว้ก่อนเศรษฐกิจจะดีเหมือนจ๋าใช่ไหมเหมือนจ๋าครับมีคำถามมีอะไรไหมตอนนี้มีครับครับพี่หนังไม่น่าสนใจบ้างถามว่าสุนัขพี่ลูกนัดชื่ออะไรนี่ไงตัวที่ทำกล้องร่วงหลายรอบตัวนี้ทำกล้องร่วงแม็กควีนมาแล้วครับตัวที่อยู่ในซาวียจีพี่เออับท็อปขึ้นมาข้างบนครับเดคอนมาแล้วครับตัวใหญ่มากบอกเลยนะตัวนี้ชื่ออะไรครับเอลวิสเหมือนโดนหลอกไอ้เพื่อนนะอีกตัวนึงครับแม็กควีนครับขึ้นมาตัวนี้ขาสั้นเกินไม่ได้ขึ้นได้ตัวนี้ชื่อแม็กควีนตัวนี้ทำกล้องหล่นเนี่ยตัวนี้แหละหลายรอบแล้วนะโอเคนะครับมีถามอื่นไหมฮะมีครับถามว่าวันนี้เมนูอะไรคะวันนี้เราก็จะแบบเป็นอาหารที่แบบธรรมดาง่ายๆมากแต่ว่าเราจะทำในวิธีที่มันแบบออริจินอลของเขาจริงๆนั่นไงยากใช่ไหมไม่ยากจริงๆมันก็ง่ายมันผมว่าคือมันคือสปาเกตตี้นี่แหละพาสต้าใช่ไหมคือแต่ว่าเหมือนกับถือมีดร้านอาหารทั่วไปเนี่ยก็คือเหมือนมันจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันอร่อยกว่ากันหรือมันก็แล้วแต่คนชอบใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกว่าสปาเกตตี้ที่มันแบบออริจินอลจริงๆอย่างมีน้อยออริจินอลจริงๆมีน้อยออริจินอลจริงๆแบบธรรมดาง่ายแบบเหมือนกับแบบที่กินที่อิตาลีจริงๆอ๋อมันต่างยังไงฮะ
เดี๋ยวเราจะอธิบายไประหว่างทำระหว่างทำไปดูอินกรีเดียนต์วันนี้ก่อนดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวเจ็กวางมีก่อนนะอันนี้ก็คืออันเนี้ยวันเนี้ยจะมีวันเนี้ยจะมี2อย่างครับก็คือจะมีคาโบนาร่าครับจะมีเป็นแบบผัดโอลิฟออยล์กับกระเทียมธรรมดาครับเขาบอกว่ามันก็จะเป็นแบบตัวแบบว่าฝีมือคนทำเพราะว่าโอลิโอใช่มั้ยเออโอลิโอที่แบบบิดชิ้นครีมทุ่มนมไม่ใช่โอ้ยงงเลยอ่ะฟังตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอเคใช่ก็ประมาณนั้นก็คืออินกรีเดียนต์มันก็จะคล้ายๆกันครับแต่อย่างแบบคาโบนาร่าอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะคิดว่าแบบใส่ชีสเยอะๆใส่ครีมใส่นมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยไม่มีอะไรคือจริงๆเราใส่ครีมมันก็อร่อยดีแต่มันก็ไม่ใช่ของแท้แล้วก็วันนี้ก็จะมาร้านเชฟธนัทจะเปิดเมื่อไหร่คะเนี่ยจริงๆก็เปิดเพื่อนก็มาเวียนมาอ๋อก็ชาร์จเงินเขาเออชาร์จเงินช่วยค่าช่วยค่าติดต่อที่ไหนฮะติดต่อในแฟนเพจก็ได้โอเครวมกลุ่มกันมาได้รวมกลุ่มกันให้ชาร์จทำกับข้าวให้โอเคต้องเป็นผู้หญิงไหมไม่โอเคครับจริงๆตอนแรกเนี่ยจะให้ว่าคนดูเนี่ยดูส่วนประกอบหรือว่าอินกรีเดียนต์แล้วบอกว่าจะให้ทำอะไรดูทรงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีใครบอกผัดกะเพราที่คงทำไม่ได้มันก็ถ้าเกิดว่ามันมีอย่างนี้คงรู้ว่าทำอะไรนี่เราจะทำตามใจพวกเราก็คือว่าทำคาโบนาร่ากับสปาเกตตี้ผัดกระเทียมก็โอริโอโอเคผมล้างมือก่อนเออพี่ช่วยไปเหมือนจะไม่พอหยิบไปเอาผลพาเพิ่มไม่หน่อยนั่นไงผลพาไม่ได้อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยเอาแล้วอันนี้เป็นลูกมือธนัทโอเคผลพานะฮะอยู่ผลพาโอ้โหเฮ้ยเขาปลูกผลพาเออนี่อันนี้คือจะให้ถอนเป็นต้นหรือว่าจะเขาใช้ลากเป็นใบตลกคือดีใช้ลากคือขอได้เลยเหรอขอสักสิบกว่าใบเอาสิบใบโอ้ผมว่ามันเซ็ตฉายผมมาถอนนะถ้าต้องการแค่สิบใบสวัสดีแม็กควีนอันนี้เตรียมมันก่อนไหมเนี่ยโอเคฮะอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสู้ตายครับวันนี้ไปล้างอะไรก็ได้แค่นี้เองโอเคครับมีคนถามว่าจะถูกต้นไหมจะถูกต้นไม่เขาปลูกเป็นโหระพาทั้งหมดใช่ไหมมีโหระพาหมดปะมีกะเพราด้วยไหมมีกะเพราด้วยเหรอฮะนี่ถูกไปไหมมีอื่นด้วยแต่มันยังไม่ขึ้นโอเคก็มีพวกมะเขือเทศมีโหระพามีพริกมีอะไรใช่ไหมอันนี้ก็ปลูกเองเลยครับใช่ทำไมอ่ะมันซื้อแล้วมันแพงเดี๋ยวโอ้โหใช่เหรอใช่ซื้อแล้วมันแพงโอเคฮะเห็นนายกบอกชอบไล่ไปปลูกนู่นปลูกนี่เองไปปลูกเลยก็จะใช้อะไรก็เลยปลูกกันนั้นว่าหรอกคือบางทีแบบเราแบบอยากจะมีติดบ้านไว้ไงแต่ว่าเวลาเราซื้อใช่ไหมแล้วก็มันจะแบบมันไม่กี่วันมันก็ฉับไงแล้วบางทีมันบางอารมณ์แบบอยู่ดีๆอยากกินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะอยากกินเนี่ยโอเคเราก็เลยแล้วหลายครั้งที่ซื้อมาแล้วแบบสุดท้ายแล้วไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดมันก็จะแบบแล้วมันก็เสียไปอะไรไปแล้วมันรู้สึกว่าต้นทุนตรงนี้มันแพงไปนิดนึงก็เลยไปหาซื้อปลูกเองเป็นคนที่แบบว่าถึงรู้ถึงคนมากปลูกแล้วปลูกเองรู้สึกว่ามันได้ของดีกว่าด้วยแหละอันนี้ได้ไหมฮะฮะได้ครับได้นี่น่ามีดีเหลือแล้วนะ หมดแล้วโอเคนั่นแหละว่าทางบ้านเขาก็ไม่ได้กินอยู่ดีกูเนี่ยจะกินโอเคฮะไอ้การที่พี่เป็นหมอเนี่ยว่าแต่ว่าพี่ก็ต้องใช้มีดแบบคล่องแคล่วกว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยอันนั้นมันคนละแบบไม่สมมติว่าให้หั่นกระเทียมบอกว่าบางๆได้ไหมก็หั่นพอกินเองได้เหมือนมาลองบ้างขนาดไหนเนี่ยกูบ้างขนาดนี้ยากไปลองดูลองดูกลัวหั่นโดนนิ้วตัวเองก็มันก็จะมีเทคนิคนะถ้าเกิดว่าอยากจะหั่นให้ไม่โดนนิ้วให้ทำมืออย่างนี้นะทำไมอ่ะไม่ก็อย่างนี้เห็นป่ะเอามีคือแบบโอเคโอเคโอเคเ
เอาบางคือถ้าแบบเนี้ยมันก็จะโดนแล้วถ้าเกิดแบบนี้มันก็จะกลายเป็นฉลาดว่ะโอเคทำมือเป็นโดเรมอนแล้วทำแบบไม่มีนิ้วเอ้ยไม่มีเล็บใช่ดูดิอันที่หันแล้วโอเคครับทีมงานนี่คิดทีมงานคิดได้แบบว่ามาทรมานมากเลยฮะนี่มีคนชมด้วยครับว่าดูถ้าสับกระเทียมน้องนัทอย่างกับเชฟมืออาชีพอ้าวเขาเชฟมืออาชีพฮะมาตามแฟนเพจเขาได้นะครับแล้วนัดเพื่อนมากินข้าว คือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยตอนเรียนการโรงแรมเนี่ยครับอยู่ที่ประเทศสวิสเนี่ยก็คือเขาจะให้ไปฝึกงานทำอะไรครับตอนนั้นก็เป็นเด็กเสิร์ฟนี่แหละคือจ่ายค่าเทอมไปเรียนเมืองนอกไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วทำอาหารไหมไม่ทำแต่ว่าไม่ได้ทำแต่ว่าคือเนี่ยว่าพออยู่ตรงนั้นอ่ะมันพอมันเสร็จพอฝึกงานเสร็จมันก็ไม่มีอะไรกินไงบางใช่เราก็เลยต้องไปขอครัวเขาอ่ะบอกว่าไอ้นู่นนี่เพราะต้องไปมาแล้วคือร้านอาหารเป็นร้านอาหารแบบแพงมากอาหารหรูมากเราก็แบบแล้วเราก็เหมือนแบบอยากรู้มันทำไงก็ถามว่าเฮ้ยนี่มันทำไงอ่ะแล้วก็ทำหน้าเหมือนแบบถามทำไมวะแล้วเขาสอนป่ะแล้วก็ได้ความรู้สึกเอเวสเขาเป็นอะไรเนี่ยนี่ตรงมันมันก็ได้แบบมันจริงๆมันก็ได้เห็นก็ทำอะไรแบบเบสิกแบบอะไรอะไรเนี้ยเรียบร้อยโอเคนี่perfect ใช่แล้วก็พอมันเริ่มคุ้นๆกับแบบบรรยากาศในครัวในอะไรฮะครับแล้วก็ทีนี้มันอยู่ในยุคแบบที่ YouTube มันมีคำตอบทุกอย่างแบบว่าเสิร์ชหาอะไรก็เจอแบบเหมือนเมื่อก่อนแบบอาหารแล้วก็อาจจะต้องเปิดสูตรเปิดอะไรไงครับเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องละมันก็แบบมันก็เปิดวิดีโอทำเองเลยง่ายๆมันก็จะมีแบบพวกแบบเชฟที่แบบดังๆกอร์ดอนแรมซี่อะไรกอร์ดอนแรมซี่อร่อยมั้ยกอร์ดอนแรมซี่อร่อยไหมไม่เคยเจอกอร์ดอนแรมซี่เหมือนกันไม่เคยกินร้านเขาอ่ะมีเขามีร้านไหมไม่เคยไปกินร้านเขาน้องสาวเคยไปกินร้านเขาตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้รอน้ำเดือดจริงๆมันเดือดไปรอบแล้วอ๋อเมื่อกี้เราเบาไฟใช่ไหมค่ะงั้นต่อครับให้พี่ทำบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงกูกินไม่ได้ก็เราก็ใส่เกลือนิดนึงจริงช็อตเนี้ยสำคัญมากใส่เกลือด้วยนะเพราะมันต้องกะให้ถูกว่าแบบใช้เกลือเท่าไหร่แค่นี้ทุกวันนี้ก็ยังแบบบางทีก็เค็มไปอะไรเงี้ยโอเคมันก็ต้องกะกะนี่สำคัญมากนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดมันกลายเป็นเหมือนแบบจะอร่อยไม่อร่อยมันกลายเป็นอยู่ที่แบบเลือกว่าจะใส่เกลือเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่แรกเลยนะโอ้ไอ้ท่าเมื่อกี้เลยนะไอ้ที่หยอกๆนี่คือสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดโอเคมันก็จะมีไว้ที่เขาจะโอเคโอเควันนั้นเชฟธรรมดาที่กลายเป็นรวยไปเลยอ๋อที่เขาแต่คนชาติไหนนะตุรกีใช่ไหมไม่แน่ใจถ้าถามคนผมชอบโอเคไงต่อครับก็รอให้มันเดือดก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เส้นอาหารที่ชอบคือซีนที่ชอบเนี่ยอาหารประเทศไหนคนมันแล้วแต่อารมณ์เปลี่ยนด้วยฮะมีแล้วแต่อารมณ์ด้วยอารมณ์โกรธอ่ะฮะชอบคุณซีไหนอารมณ์โกรธกินอะไรเย็นๆกันไม่กินอะไรเย็นๆกินอะไรเย็นๆเย็นๆของเสียตันเหรอฮะดีเซลโชว์นะครับรู้บอกว่ากินไอติมโอเคครับก็อันนี้คือก็เป็นเหมือนแบบว่าง่ายๆอารมณ์แบบว่าตามที่ชอบนะฮะก็พอเดือดปุ๊บใส่เกลือใส่น้ำมันมะกอกนะฮะคือเดี๋ยวมันจะ make sense ทีหลังว่าทำไมมันถึงเส้นใช่ไหมทำบ้างว่าเราเพื่อความแตกต่างเราก็จะมีเส้น2ชนิดนั่นแหละนั่นเถอะอ๋อเอ้ากินแค่นี้เหรอฮะกินแค่นี้เหรอเดี๋ยวค่อยทำเพื่อทำทีละจานได้ครับมันการผมว่ามันทำแบบทำแล้วกินเลยอร่อยกว่าเหรอไปดีแน่ๆไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทำพี่เอา2เส้นนี้เหรอใช่พี่ชอบกินเส้นนี้นะโอเคเส้นนี้พี่ก็กินตามนู้นไงโอเคอันนั้นไม่กินเส้นนี้เหรอแล้วก็เดี๋ยวอาศัยไปเลยก็ได้โอเคครับอุ้ยน้ำมันไม่ท่วมอ่ะขอโทษโอเค
คืนนี้มันอันนี้จะลาหน่อยนี่สุกเร็วมากเลยไม่นี่สุกช้าอ้าวไปมันเดือดแล้วนะว่าน้ำเดือดแต่มันยังไม่สุกไงพี่นายกินเดือดแข็งทุกทีเลยโอเคอ่ะตรงแล้วอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนชอบอาหารไทยบ้างอาหารไทยก็ชอบตลอดแหละชอบเมนูอะไรก่อนชอบเมนูอะไรผมชอบขนมจีนชอบขนมจีนแกงลูกอินแกงขนมจีนไม่ใช่คนใช่ไหมใครก็แต่งงานเลยขอโทษโอเคพี่แอ๊บพูดถึงใครอ่ะโอเคชอบกินขนมจีนทำไมขนมจีนทำไมวันนี้ไม่ทำขนมจีนอ่ะทำให้เป็นเป็นขนมจีนขนมจีนน้ำยาปูอะไรอย่างเงี้ยเหรอขนมจีนแกงไก่คือถ้าใครชอบถ้าเกิดว่าใครแบบชื่นชมในผลงานหน้าแล้วก็อยากเอาใจก็ขนมจีนโอเคขนมจีนแกงไก่หรือไก่ได้นี่เป็นเพราะว่าเราชอบทำอาหารด้วยแบบต้องกินเยอะไม่เกี่ยวแต่ว่าเรื่องชอบกินก็คือเรื่องชอบกินน่าจะคนละเรื่องกันแต่ว่าก็นั่นแหละโอเคมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรสนุกไหมมีคนบอกว่าสนใจไปแข่งมาสเตอร์เชฟไหมคะเดี๋ยวไปดูนะมาสเตอร์เชฟได้เอาไหมครับยากไปนิดนึงไม่เป็นไปแข่งรายการอื่นเหรอไหมไอ้ที่แบบทำที่แบบให้แข่งกันว่าของจริงของปลอมอ่ะฮะผ่านเถอะไม่ต้องผ่านอ๋อแบบเหมือนแบบ I can see your voice แต่มันทำกับข้าวทำข้าวอ่ะแล้วดูว่ากินได้ไหมอะไรเงี้ยใช่งั้นดีกว่าเปล่ามีคำถามอื่นไหมครับมีแต่ชมครับอ๋อแล้วก็มีคนเป็นห่วงพี่เยอะเลยใช้มีดเป็นไหมเนี่ยอันกระเทียมระวังนิ้วนะโอ้ยสบายแต่คือเวลามีดหมอกับมีดทำกับข้าวไม่เหมือนกันไม่เหมือนได้ไงหรอมีดหมอนี่อันเล็กๆมีดทำกับข้าวมันก็มีอันเล็กโอ้โหอันนี้อย่างใหญ่เลยเมื่อกี้อันนั้นเดี๋ยวเล็กเดียวเองอันนั้นถือว่าใหญ่แล้วเออโอเคซึ่งอันนี้แบบเป็นคนชอบทำอาหารมากถูกไหมฮะแล้วปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ชวนเพื่อนมาอะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่เป็นคนทำเองหมดเลยส่วนใหญ่หรือให้เพื่อนทำด้วยก็บางทีก็จะมีแก๊งแบบแก๊งเพื่อนที่เป็นเชฟแบบเชฟจริงๆอ่ะเชฟที่เขาทำงานในร้านอาหารจริงๆอ่ะมาอันนั้นเขาก็จะมาแล้วก็มาทำให้กินไปประมาณสักพักนึงเราก็จะเลิกทำแล้วเราก็จะดูเขาทำอีกเดียวเราก็ดูเขาทำแทนโอเคตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับเนี่ยแล้วก็แค่ดูเส้นคือเส้นเนี่ยนะฮะมันต้องมาเอางี้เลยอ่ะว่ามันก็ต้องใช้คือเราก็ไม่อยากให้มันนิ่มไปใช่มันจะไม่เหมือนขนมจีนที่มันนิ่มอันนี้ออริจินัลเขาจะเรียกว่าอาร์เดนเต้อะไรนะอาร์เดนเต้อาร์เดนเต้อาร์เดนเต้ภาษาอิตาลีเราพูดด้วยมืออาร์เดนเต้อาร์เดนเต้แปลว่าอะไรวะไม่แน่ใจแบบนี้อะไรวะเนี่ยรู้แค่ว่าเขาใช้เรียกเส้นที่มันสุกพอดีอ๋อโอเคอ่ะเส้นเด็ดเหมือนกับเวลาเรากินเนื้อเราก็จะสั่งมีเดียมแรร์แล้วแต่ชอบอะไรประมาณนั้นนะแบบอารมณ์แบบสุกพอดีรู้สึกเหมือนที่เป็นง่อยเลยไม่ทำเลยนี่มีคุณกัญจนาบอกว่าวันหน้ามาทานขนมจีนแกงไก่บ้านพี่ติ๊งต่างนะคะอันนี้ได้ครับนี่ไงได้กินแล้วติ๊งต่างครับพี่ติ๊งต่างก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนไกลนะฮะก็เป็นฮะเป็นคนสำคัญของต่อพรรคประชาธิปัตย์ใช่แล้วก็เพิ่งไปงานมันงานมันเกิดไม่ใช่งานแต่งงานงานแต่งงานเยอะงานแต่งงานเหมือนกันแหละใช่ก็ในขั้นตอนนี้นะฮะก็ตามกำลังนะครับครับใช้แพงหน่อยก็อร่อยหน่อยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือน้ำมันมะกอกครับคือถ้าแพงก็ใช้น้ำมันมะกอกไม่คือฮะมันจะน้ำมันมะกอกก็จะมีหลายราคาไงทั้งหมดอ๋อมีหลายราคาแต่ยังต้องใช้น้ำมันมะกอกต้องใช้น้ำมันมะกอกใช้น้ำมันพืชได้ไหมไม่เคยลองไม่น่าจะน้ำมันพืชไม่เคยลองโอเคงั้นรอวันนี้เลยอย่างวันนี้น้ำมันมะกอกอ่ะเอาวันอื่นโอเคน้ำมันมะกอก
อยากรู้จริงอยากรู้มากเลยอยากรู้มานานแล้วไอ้ต้องทำเป็นท่าอย่างเงี้ยมีผลไหมไม่มีแต่คือมันก็แค่ว่ามันก็ควรจะอยู่เต็มกระทะไงก็คือล่างลำนี้ก็ได้ได้ไม่เข้าใจมันจะออกเร็วมันจะออกเร็วมันจะออกเร็วอ๋อโอเคได้รู้สึกมันทำแล้วมีคนบอกให้บรรยายขั้นตอนการทำด้วยได้ไหมคะอยากรู้สูตรค่ะครับนะมันก็จะมีกระเทียมที่พี่เอสกระเทียมกับพริกแห้งนะครับผมสับอันนี้ที่พี่เอสโอเคเริ่มมาประกอบกันกี่นาทีครับกี่นาทีครับถึงกว่าต้องใช้ฟีลลิ่งเอาอันเต็มเต็มไม่มีสูตรนะไม่มีเมนูเดียวสิ้นใช้ความรู้สึกมีคนบอกว่าเส้นแบบอาเดนเต้จะเป็นเส้นแข็งนิดๆกรุบๆนิดๆอ๋อเส้นแข็งนิดๆกรุบนิดๆมันก็จะมีเส้นบางๆระหว่างแข็งนิดๆกับไม่สุกถูกเพราะส่วนใหญ่มันที่จริงแข็งๆนี่จะไม่สุกก็เป็นความเสี่ยงที่เราก็อาจจะต้องใช้ความรู้สึกเหมือนกันใช้ความรู้สึกเอานะครับโอเคในอาหารก็คือใช้เสียงใช้สีใช้กลิ่นในการสร้างอารมณ์ในการทำอาหารใช้เสียงใช่เพราะว่าพี่จะไปชิมทุกอย่างไม่ได้ไงมันก็จะไม่เหลือก็จบแจ้งเนี่ยนะไม่ใช่เสียงคือเนี่ยเวลาเราใส่ไปในน้ำมันมันก็จะมีเสียงแบบซุซ่าซุซ่าโอเคแล้วก็จะมีเริ่มมีสีมีกลิ่นอะไรของมันขึ้นมาโอเคใช่ไหมนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรอันนี้คือผลพามเมื่อกี้เนี่ยพี่เด็กเหรอโอเคถ้ามีกลิ่นดินก็ไม่แปลกนะฮะพริกโอเรโอ้โหโอ้โหนี่ครับพี่ถอยไม่ได้ให้เฟรมคนเดียวนะกลัวมันกระเด็นกลัวน้ำมันกระเด็นใส่โหน่ากินมากหอมไหมหอมเลยครับทริคมันก็คือต้องใส่น้ำน้ำเส้นน้ำเส้นอ๋อนี่คือทริคเลยไม่ถ้าหลับมันก็สูตรเขาแหละมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างกลมกล่อมใช่เนี่ยผมร้อนชอบนี่มันไม่มีที่จับนี่หว่าเป็นเหล็กเลยจานแม่จานต้องไปขั้นตอนในการจัดจานขั้นตอนจัดจานด้วยฮะนี่ไม่มีเลยถ้วยนี้มีสตอรี่มีสตอรี่ถ้วยนี้มีสตอรี่โอเคครับถ้วยนี้เนี่ยได้มาจากรุ่นพี่คนหนึ่งครับที่จากจังหวัดปัตตานีก็เป็นมิตรภาพดีๆที่เราเจอกันในช่วงระหว่างทำงานการเมืองโอ้จริงเขาไม่ใช่นักการเมืองหรอกแต่ว่าเขาเป็นเหมือนไอดอลของวัยรุ่นหลายๆคนในจังหวัดปัตตานีนะแล้วก็เป็นเหมือนแบบคือเป็นคนที่มีแบบปรัชญาในการใช้ชีวิตได้แบบได้เท่มากคืออะไรครับก็คือในจังหวัดปัตตานีเราก็รู้กันเขาจะเป็นอิสลามใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเขาก็จะนำแบบการเป็นเอาหลักศาสนาเนี่ยมาใช้ในการแบบใช้ชีวิตของเขาแต่ว่าทำให้มันน่าสนใจทำให้คือคนวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นก็จะเข้าถึงแล้วก็รู้สึกว่าการแบบใช้ชีวิตแบบให้มันแบบว่ามีคุณธรรมตามหลักศาสนาเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็มีความสนุกมากที่ว่ามันยากอะฮะเราใช้ทับพีมาโกยๆลงไม่งั้นมันจะไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดโอเคใช้หลักศาสนามาจับใช่ยังฮะยังเหรอยังไหมน่าจะเดือดอยู่อ่ะเดือดมีอย่างงี้ไหมนี่ได้เหรอว้าวโอ้กลิ่นหอมมากนี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นจานที่พี่ได้กินอ้าวส่วนอันเนี้ยผมก็จะกินแบบในกระทะเลยกระทะทำไมอ่ะเพราะว่าการเป็นเชฟแปลว่าเรากินแบบกระทะได้มาเลยครับตั้งชื่อให้ดูหน่อยมีคนที่มีคอนเซ็ปต์ในการใช้ชีวิตร้อนอยู่มีควันฉุยเลยเนี่ย
ม้วนตั้งนานม้วนตั้งนานมาปุ๊บพี่คลี่หมดเลยคลี่หมดเลยนะครับก็จริงๆที่เราทำเอพิโซดนี้ทำอาหารก็ร้านหาแหกสปอนเซอร์ก็บอกนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ที่เราได้มาครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้คุยกันอยู่เนี่ยเป็นร้านขายรถมือสองไม่รู้จะถ่ายไลฟ์ยังไงเลยนะฮะก็ใครเป็นร้านอาหารก็บอกได้นะครับอย่างนี้กินเลยครับแต่พี่คลีเล่นหมดแล้วนะโอเคอร่อยไหมครับก็แฮปปี้ดีกับมันนี่อันนี้เป็นใจให้หรออืมเอาเต้นเตะที่ว่ามันแข็งไปนิดนึงนะแข็งไปนิดนึงมันก็จะมีเส้นบางๆระหว่างแบบเส้นบางๆระหว่างอันเดนเตะอันเดนเตะโอเคแยกไข่แดงกับไข่ขาวได้ไหมยังไงวะแยกเอาไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ไหมไม่ได้ทำไงอ่ะไหนสอนหน่อยครับก็ง่ายๆไม่เหมือนโอ้โหแค่นี้แหละแค่นี้เลยเอาก็แยกไข่แดงกับไข่ขาวมีไข่แดงแตกแล้วเอาไว้ในเอาไงเอาไว้ในถ้วยก่อนทำไมต้องแยกครับครับทำไมต้องแยกเพราะว่าเราใช้แต่ไข่แดงเอาแล้วไข่ขาวไม่ใช้ไม่ใช่มันก็จะมีอาหารหลายอย่างที่ก็ใช้แต่ไข่ขาวแล้วไม่ใช้ไข่แดงแล้วเนยไอ้เนยป่ะครับเนยครับใช้ทำอะไรเนี่ยครับนี่บอกไม่รู้เลยเจอมาหาเนี่ยโอ้โหถึงมีหลายตัวจ้องอยู่นะเบคอนนะอันนี้เป็นเบคอนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้สีใช้กลิ่นนะมีคนถามว่าอร่อยไหมอร่อยเห็นทานคำเดียววางเลยก็หมดแล้วนะครับมีเส้นบางๆระหว่างเส้นแข็งกับอันเต้นเต้นี่คนดูเยอะไหมวันศุกร์คนน่าจะน้อยนะใช่โอ้เนี่ยเราก็ใช้น้ำหมดหมดใส่หมดนี่เลยครับไม่หมดไม่หมดก็ประมาณคาร์โบนาร่าเนาะใช่อะไรเหรอก่อนหน้านี้ตอนแรกๆในไลฟ์แบบที่เราจะไม่รู้ว่าเมนทำเมนูอะไรมีคนที่บอกว่าอ๋อวันนี้แม็กควีนของน้ำพึ่งแม็กควีนขอที่แม็กควีนโอ้โหแปลว่าเลยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งทำเตาลมควันแล้วนี่แหละตอนแม็กควีนก็ขึ้นไปนอนเล่นอยู่ในเตาฮะเอางั้นเตามันยังไม่ได้จุดไงก็คือทำไว้พร้อมนะพร้อมนะเกือบแล้วเกือบแล้วแม็กควีนอ๋อแข็งแรงลงพี่ผมก็ทำไม่ยากเลยเนี่ยคาร์โบนาร่าง่ายกว่าใส่ครีมเยอะเลยนะง่ายกว่าอะไรนะง่ายกว่าใส่ครีมเยอะเลยอ๋อนี่คือแบบของแท้นี่คือคาร์โบนาร่าของแท้ไม่มีครีมให้ดูนู่นดีกว่าซูเชฟด้านหลังซูเชฟด้านหลังยินคุมยินคุมคนคุมคนคุมโหอันนี้น่ากินมากดูนะฮะว้าวนี่อันนี้คืออะไรครับฮะอันนี้บาซามิกบาซามิโอเคเรียบร้อยเตาก่อนไหมเตาโอเคให้ลองนี้ใช่ไหมให้ลองโอเคอันนี้มีคำศัพท์ไหมฮะอาเดนเต้อะไรไม่มีฮะไม่ว่าจะต้นเหมือนกันโอเคแต่มันร้อนมากเลยนะมีคนถามมาครับหมอเอกเจียวไข่เป็นไหมคะเนี่ยเฮ้ยสบายมากครับบอกเลยเมนูไข่นี่ค่อนข้างทำได้เก่งมากฮะแต่ให้อื่นเนี่ยเก่งสมชื่อไม่ได้เลยฮะนี่อร่อยนี่อร่อยแล้วอันนี้นี่ก็อร่อยอ๋อเต้นเตะ
ครับโอเคครับวันนี้นะฮะกันลงมายืนเรียงแถวหน้าห้อยมากเลยอ่ะน้ำมองตาเราห้อยจริงเนี่ยผมเนี่ยอิจฉาไอติมมากเอ้ยผมเนี่ยสงสารไอติมมากเลยทำไมครับคือถ้าเกิดว่าไอติมเนี่ยทำกับข้าวอยู่บ้านเขาทำแบบเขาทำเบคอนตอกไปชิ้นนึงเนี่ยเขาต้องก้มไปเก็บเองทำไมครับเขาต้องก้มไปเก็บไปทิ้งเองทำไมอ่ะแต่ถ้าเรามีหมาเนี่ยถ้ามีหมาเราไม่ต้องเป็นมุมเป็นมุมเราจะได้กินมุมนี่นะครับโอเคการกินต่อนี่เราก็โอ้โหแป๊บๆแล้วนะ40 นาทีแล้วมีคำถามอื่นไหมครับส่งท้ายกันก่อนที่ไปเอพิโซดหน้าจะกลับมาเกี่ยวกับไปนิดเดียวการเมืองนิดๆนะฮะแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่อยู่นอกกลุ่มเราเราเริ่มแบบเปิดกว้างแล้วนะฮะมีคำถามไหมฮะไม่มีครับหมดแล้วเนาะใช่ขอบคุณมากนะครับโอเคครับจับเปิดบ้านนะครับขอบคุณมากรีบจังเลยเดี๋ยวจิ้งปุ้งนะจับเปิดบ้านนะครับทำอาหารให้พวกเราทานนะครับต้องขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณนะทุกคนที่อุตส่าห์มาดูนะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็ศุกร์ต้นเดือนนะครับก็ยังมารับชมพวกเราทำอาหารแบบงงๆนะฮะไม่เป็นไรวันนี้ทำอะไรไม่ได้จำคำเดียวเต้นขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ